ผู้ว่าเอาตัวให้รอดก่อนนักข่าวก็เหมือนกันต้องรู้หน้าที่บ้างโอ้โหนี่เป็นประโยคคำพูดที่เป็นประเด็นนะครับในคดีชายชุดดำกับวัดบางครานที่สว.กิตติศักดิ์สว.ชื่อดังเลยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวซัดไปที่ผู้ว่าแล้วก็เตือนไปที่นักข่าวนะครับว่าให้รู้หน้าที่บ้างนะครับสังคมก็ติดตามไหมครับสำหรับเหตุการณ์นี้ชายชุดดำเข้าไปในวัดบางครานแล้วก็มันมีความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นและที่สำคัญมันมีการดำเนินคดีเกิดขึ้นแล้วผู้สื่อข่าวก็ต้องติดตามความคืบหน้านะครับหลังจากช่วงเดือนที่แล้วปรากฏว่าอยู่ๆในพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับคือตอนแรกจะขอศาลออกหมายจับเลยนะครับแต่ศาลเนี่ยยังไม่ให้ออกหมายจับศาลเนี่ยให้ออกหมายเรียกสว.กิตติศักดิ์ก่อนแล้วแกก็เหมือนกับว่าโอ้โหจะดุดันแบบไม่เกรงใจใครเนี่ยตามสไตล์ของแกเลยนะครับคือล่าสุดเนี่ยคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะนะแกบอกว่าตนยังไม่ได้ไปให้การอะไรเพิ่มเติมเพราะตำรวจยังไม่ได้เรียกหลังจากที่ตนไปพบตำรวจตามที่มีหมายเรียกผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ้าแล้วกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมั่นใจว่าตำรวจที่ทำคดีสว.มีหลักฐานที่สว.ไปพัวพันกับวัดบางคราล่ะจะว่ากันอย่างไรคุณกิตติศักดิ์ก็บอกเลยนะฮะว่ามันเป็นเรื่องของเขาที่จะพูดผู้ว่ามายุ่งอะไรด้วยหรือนักข่าวมาเขียนเอาผู้ว่ามาเกี่ยวฝากไปบอกด้วยนะว่าผู้ว่าเนี่ยเอาตัวให้รอดเสียก่อนอย่าเที่ยวไปฟาดคนโน้นฟาดคนนี้เอาตัวให้เกษียณให้ได้เสียก่อนนักข่าวก็เลยอดใจไม่ไหวไงก็เลยถามว่าโอ้ไปว่าผู้ว่าเขาทำไมอย่างนั้นนะครับสว.กิตติศักดิ์แกก็ซัดกลับเลยบอกว่าแล้วผู้ว่าเราเป็นใครมันใช่หน้าที่หรือเปล่ารู้หน้าที่กันบ้างนักข่าวก็เหมือนกันรู้หน้าที่บ้างโอ้โหนะนักข่าวก็เหมือนกันรู้หน้าที่บ้างทีนี้พอไปดูอีกฝั่งนึงนะฮะคือคุณพรซึ่งเป็นไวยาวัจกรของวัดเนี่ยนะก็บอกว่าขณะนี้คดีมันมีความคืบหน้าไปพอสมควรชายชุดดำถูกดำเนินคดีไปมากกว่า21คนนะครับพร้อมกับแกนนำบางส่วนนายกิตติศักดิ์พร้อมกับผู้ใหญ่นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานยังไม่ได้ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องแต่ประการใดแต่ก็ขอบคุณบิ๊กโจ๊กนะครับรองผบ.ตร.ที่เข้ามาดูแลคดีนี้ด้วยตนเองนอกจากนั้นเจ้าวาดวัดบางครานนะครับยังได้มอบอำนาจให้ตนเนี่ยเตรียมเอาหนังสือไปยื่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อไปขอความเป็นธรรมในการติดตามอีกหลายๆคดีอีกด้วยนะครับศึกนี้คงไม่จบง่ายๆแต่คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งชั้นของพนักงานสอบสวนแล้วก็ชั้นของพนักงานอัยการเป็นที่เรียบร้อยส่วนสว.กิตติศักดิ์ท้ายสุดนั้นเนี่ยนะครับจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่เวลาและกระบวนการยุติธรรมจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะแล้วครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสอง
ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรและก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอย.อย.ตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้บอกว่าสนใจหรือใน Inbox กล่องข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักษ์นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอ่ะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้ง inbox ลิงก์ LINE หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิต
คนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ